สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายภิกษุณีสุทัศนานเล่านิทานโง่เฮงลุงเปลี่ยนดวงดิ่งโดยพระปลายได้บอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงมือเจ็บคุณลุงมือบวมคือมีครั้งหนึ่งได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเป๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละอย่างหน้าตึงมากไม่มีรอยตีนกาเลยตึงจนคิ้วเด้งเลยก็คือโง่เฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแป๊กโง่เฮงมันมีความสำคัญกับชีวิตและเราต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไหร่ทีนี้เหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านก็เปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1จะต้องเจ็บตัว2จะต้องถูกคนหักหลัง3คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล้มเพราะฉะนั้นเดือนเมษาพฤษภาสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นดั่งหวังตอนนี้ดวงเขาแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในเริ่มจะไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างไหนนะแต่รู้ว่าคุณลุงพูดอะไรมาคำพูดเหมือนเป็นลมมันไม่มีความแข็งแกร่งและก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมู่ไหนมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้าโง่เฮงมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เลยเข้าทางของทีมแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทะยานเต็มที่ถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้โรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้วว่าสุขภาพคุณลุงปีนี้คือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงยายก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆถอยตอนนี้จะง่ายกว่านะเพราะถ้าถึงเวลาตอน 2-3 ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยามปกติแต่เขาจะไม่มีใครคุมเขาแล้วทีนี้ก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายตัวหายไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยย้อนคำทำนายหมอปลายพูดถึงนายกคนที่30ชาวเน็ตร้องโอ้โหแม่นจนขนลุกเลยหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้เผยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยพบว่าพรรคก้าวไกลได้คะแนนนำมาเป็นอันดับ1ขณะที่ทางด้านของโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของหมอปลายพลายกระซิบเมื่อครั้งที่ไปออกรายการได้ทำนายดวงการเมืองของประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่ได้เป็นนายกคนต่อไปหรือคนที่30นั้นจะมาจากที่ประชาชนเลือกและจะถูกใจทุกคนมากๆซึ่งในช่วงหนึ่งพิธีกรได้ถามเพื่อให้ระบุชัดๆว่านายกคนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่หมอปลายก็ฟันชัดทันทีว่าคนใหม่เอี่ยมสดๆซิงๆน่ากินมากพร้อมแนะทิ้งทายไว้ด้วยว่าอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนผ่านดวงพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกคนที่30ของไทยเปิดดวงว่าที่นายกคนที่30พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่ากันตามไพ่ยิปซีอาจารย์มงคลเผยมีอุปสรรคกว่าจะขึ้นมาได้ไม่ง่ายยิ่งใกล้ถึงเวลาโค้งสุดท้ายยิ่งถูกโจมตีหนักสำหรับหัวหน้าพรรคก้าวไกลอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมผ่าดวงทิมพิธาจากการอธิษฐานเสียงเปิดไพ่ยิปซีโดยอาจารย์กล่าวสั้นๆกระชับว่าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมอ่านคำทำนายจากไพ่ที่ได้ดังนี้วันเดือนปีเกิดวันที่5กันยายนพ.ศ.2523อายุ42ปีหากได้เป็นนายกจะเป็นอย่างไรผมขออนุญาตเสี่ยงทายไพ่จากดวงชะตาจะได้ไพ่อย่างไรไปถึงในสิ่งที่ต้องการหรือจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือต้องแก้ไขอะไรบ้าง 1. ไพ่6เหรียญ 2. ไพ่6ดาบ 3. ไพ่2ไม้เท้า 4. ไพ่อัศวินดาบ 5.
ไพ่ราชินีพระจันทร์ The High ไพ่เทส 6. ไพ่สี่เหรียญ 7. ไพ่เจ้าชายเหรียญ 8. ไพ่หนึ่งไม้เท้า 9. ไพ่พระสังฆราช 10. ไพ่เดอะทาวเวอร์ทำนายว่าดวงชะตาของคุณพิธาจะได้รับความนิยมในเรื่องของสติปัญญาจากเด็กและคนรุ่นใหม่ไปเต็มๆไพ่เจ้าชายเหรียญนั่นแปลว่าคะแนนจะมาจากทุกสิ่งที่ชื่นชอบเมื่อดูจากไพ่ไม้เท้าที่เด่นอย่างไพ่หนึ่งไม้เท้าหมายถึงความสามารถที่จะได้ดีมาเป็นอันดับต้นๆสู้คู่แข่งได้สบายมากแต่ดวงชะตาของคนเรามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเขาถึงเรียกว่าชะตามนุษย์โลกนั่นแปลว่าคู่แข่งทางการเมืองหรือคนที่มีอำนาจเหนือกว่าพยายามที่จะหาทุกๆสิ่งทุกอย่างที่จะนำความถูกต้องหรือความผิดทุกๆสิ่งทุกอย่างต่อให้เข้าไปนั่งในสภาได้ด้วยอิทธิพลของไพ่ทาวเวอร์ไพ่ตึกถล่มในใบตำแหน่งที่10 The Tower ความหมายใบนี้มักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับการเปิดได้แต่จากดวงชะตาในไพ่รุนแรงยังมีไพ่พระสังฆราชคุ้มครองอยู่นี่ก็คงจะเป็นสิ่งแก้ไขหรือสิ่งช่วยเหลือก็คล้ายๆจะมีทางด้านกฎหมายหรือสิ่งที่จะต้องแก้ต่างก็คงจะหนีไม่พ้นการเคลียร์หรือศาลกฎหมายบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องโหมเข้ามาตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปการจะไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องมีอุปสรรคมากมายรออยู่อย่างไรก็ตามเราจะต้องมาตามติดกันว่าฝันที่จะได้เป็นนายกเก้าอี้ตัวนี้ที่มองอยู่เห็นอยู่ข้างหน้าแล้วจะถูกมือดีที่เรียกว่าปล้นกลางอากาศกันไหมเพราะสิ่งนี้ต้องอาศัยผลบุญและชะตาฟ้าเปิดอีกครั้งสังคมเรามีหลายกลุ่มและหลายสิ่งที่ชิงดีชิงเด่นเรียกว่าเกมชีวิตที่เขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวสิ่งนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่เป็นประจำถ้าหากไม่เจอคำว่าปล้นลอยฟ้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คงจะมาถึงคุณพิธาได้อย่างแน่นอนเปิดดวงทำนายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพรรคลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตย์ฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งโพสด้วยน่าสนใจทำเอาผู้คนต้องมาดูคลิปกันเลยเมื่อช่องท็อปนิวได้ให้หมอนิดหมอดูมาดูดวงพี่ทีมหมอนิดบอกว่ายิ่งกดพักก้าวไกลยิ่งโตถ้าไปยุบพักเล่นงานพิธายังไงก้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขามันเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาธรด้วยพิธีกรถึงกลับไปไม่เป็นเลยโดยหมอนิดที่ท็อปนิวเชิญมาเพื่อดูดวงพรรคการเมืองได้ทำนายโดยรวมไว้ดังนี้ว่าหมอนิดกาหัวไว้เลยว่าพรรคพลังประชารัฐพรรคแตกแน่นอนเพราะขึ้นใต้น้ำแรงมากก้าวไกลยิ่งกดยิ่งโตยุบพรรคคนเลือกใหม่ก็ได้อีกเพราะประชาชนต้องการพรรครวมไทยสร้างชาติดวงลุงไม่ดีต้องฟอร์มทีมใหม่พรรคภูมิใจไทยดีขึ้นเพราะได้ดวงเนวินช่วยเสริมพรรคประชาธิปัตย์น่าสงสารสาหัสและฝืนยากด้านชาวเน็ตต่างได้เข้ามาวิจารณ์กันว่าเรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาแต่พอหมอดูพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้ฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วปิดท้ายพิธีกรก็ต้องมาให้กำลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอ่ะเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องดวงนะแต่หมอนิดยังชมวิธีการหาเสียงอย่างการใช้ QR code ด้วยล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุตส่าห์ให้หมอดูมาดูดวงหวังจะปลอบใจคุณดูแต่กลายเป็นหดหู่กว่าเดิมอีกนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราที่เจ็บเองนะจ๊ะที่จริงแล้วหมอคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าท็อปนิวคือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ไปที่อื่นชีวิตบัดซบมากไม่มีที่ลงเลย